ตอนเดอร์เก้นคอปไปเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกวิวมากไหมคุยเรื่องหงแดงกับฮีโร่โอลิมปิกไทยวิวกุลวุฒิเอาไว้เล่นได้เล่นบนห้องครับและของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์จากแอนฟิลด์เขาอยากฝากดูคาสเลว่าครับ Hi View Congratulations on your Olympic medal มันหนักนิดนึงนะได้แล้วที่ PPTV จัดหนักจัดเต็มจะเป็นยังไงไปดูผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเทมมาพูดถึงเยอร์เกนคล็อปนิดนึงเขาเป็นโค้ชที่แบบหลายคนถ้านักกีฬาได้ทำงานด้วยนักฟุตบอลทุกคนก็จะชื่นชมเขาสำหรับวิวในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลมองเยอร์เกนคล็อปยังไงเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็เรียกไงมีความเป็นทีมมีความเป็นครอบครัวนะฮะแล้วก็ไม่เคยโทษนักเตะเลยถึงจะเล่นไม่ดียังไงเขาก็ยังไม่โทษนักเตะเขาก็พยายามที่จะให้กำลังใจนักเตะต่อไปผมรู้สึกว่าโค้ชอย่างเงี้ยเป็นโค้ชที่ระดับโลกโค้ชที่ดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาคุมทีมไวๆครับนะคะเดี๋ยวยิ้มไหมเดี๋ยวเขากลับไปคุมทีมอื่นไม่เอาสิไม่ใช่ฮะก็คุมทีมหมายถึงว่าคุมทีมชาติอะไรเงี้ยได้คือยังอยากเห็นเขาแบบมาเป็นโค้ชคุมทีมอยู่ใช่ครับใช่ครับตอนเดอร์เก้นคล็อปไปเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกวิวมากไหมก็ประมาณหนึ่งฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เพราะเราเป็นนักกีฬาได้ป่ะเราใช่ครับต้องเข้าใจว่าเมื่อเจอก็ต้องมีจ่าเหมือนกันแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเห็นข่าวตอนจะแข่งพอดีรู้สึกว่ามันก็เฟกนิวเออแป้วไม่ใช่หรอกคือมันข่าวมันมั่วใช่หรอกแล้วพอจบเกมตีแบตเสร็จออกมาเอาออกจริงนี่ว่าเอาแย่แล้วทำไงเนี่ยเอาก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูว่ายังไงแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังได้ลุ้นแชมป์อยู่ใช่ตอนนั้นเราสี่แชมป์เลยอย่างน้อยรู้สึกว่าจบให้มันสวยหน่อยอย่างน้อยก็แชมป์สักรายการสองรายการแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจบมาก็อย่างน้อยแชมป์คาราบาวก็ถือว่าเล็กเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยการที่เขาออกไปแล้วมีแชมป์มันก็เป็นอะไรที่ดีมีคำพูดไหนของครับที่เราชอบไหมจริงๆเขาพูดอะไรผมก็ชอบหมดอ่ะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยว่าร้ายใครเลยเท่าที่ผมดูนะครับก็คือรู้สึกว่าต่อให้ฝั่งนู้นเขาเหมือนครับให้เครดิตตลอดเหมือนกับให้เกียรติคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคนอย่างนี้ก็เป็นคนที่น่าเป็นเยี่ยงอย่างเลือกแบบว่าสามารถเล่นแบดมินตันกับนักฟุตบอลลิเวอร์พูลได้หนึ่งคนปัจจุบันนะครับใครก็ได้เฟรนโดตอเรสครับโอ้เซอร์คุณชอบตอเรสจริงนะใช่ครับใช่ครับเซอร์ไพรส์ที่สองอันนั้นไม่เอาไว้อันสุดท้ายเหรอเอาอะไรเหรอเอาเลยเหรอโอเคอ่ะพี่มีเซอร์ไพรส์อีกอันนึงจะมอบให้ไม่ใช่แพดอ๋อ iPad ครับไม่ใช่อันนี้เนี่ยพี่ก็พยายามแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นักเตะคนโปรดของวิวแต่ว่าครับผมเขาอยากฝากดูคาสเลว่าครับ Hi View Congratulations on your Olympic medal I know you are a very big Liverpool fan and we are all proud of you okayBye bye. Congrats. นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงส่งให้ผมด้วยครับได้เดี๋ยวส่งให้แต่เขาได้เขารู้ได้ครับเป็นคลิปจากลูคัสเลว่านะคะก็ส่งมาแสดงความยินดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ส่งให้บิวอีกทีได้หมดหรือยังยังไม่หมดค่ะเอาไว้เล่นได้เล่นบนห้องครับแล้วมันเป็นคูลเลอร์ด้วยเก็บแบบว่าเก็บน้ำเก็บอะไรได้ด้วยนี่มันเก็บของเก็บความเย็นได้ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของลิขสิทธิ์นะต้องขอบคุณนางเรืองวาด้วยนะคะฝากมามอบให้ตะเกมไหม มาเฮ้ยแต่พี่เล่นอันนี้ยังแย่มากเลยอ่ะยิงฝั่งไหนพี่ยิงฝั่งนี้พี่ยิงฝั่งนี้ฮะผมต้องยิงฝั่งไหนฝั่งนี้ไม่เหรอพันหน้าเข้าอ๋อเหรอโอเคอ่ะได้จริงจังจริงจังคนอื่นเขามาชวนวิวเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเขาที่ยิงทางไหนอะยิงมาเลยไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าไม่ถึงไม่ถึงดีแล้วที่ไม่แข่งตีแบดกับน้องอ่ะดีแล้วไม่เป็นไรเอาไว้ไปเล่นได้เลยครับขอบคุณครับครับนี่ขอบคุณเรื่องวาด้วยนะคะนี่แบบว่ามาให้ยังไม่หมดยังไม่หมดครับมีอีกใช่ครับอ่ะค่ะมันหนักนิดนึงนะได้แล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นโมเดลนะคะโมซาลาแต่ว่าพี่ไม่ได้ประกอบมาให้เพราะพี่ประกอบพี่กลัวเดี๋ยวจะประกอบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาพี่ได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวประกอบเองนี่โมเดลสวยมากท่านี้ด้วยเคยเห็นวิวทำตอนที่ชนะใช่ไหมครับนี่ครับเอาไปตั้งไว้ที่ห้องได้เลยครับเรียบร้อยหมดทุกสิ่งอย่างแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่ดูอยู่หน่อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบบางคนบอกเรียกวิวเป็นลูกชายแห่งชาติแล้วก็แบบเชียร์ไปไหนตอนนี้เห็นแบบเด็กๆวิ่งมาขอถ่ายรูปพี่วิวครับ
ฝากอะไรถึงแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจให้หน่อยครับผมก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยครับเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกชนิดกีฬาเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำผลงานให้ดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับก็สำหรับผมเนี่ยก็มีแข่งในรายการจะเป็นโอเพ่นต่อแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลงเล่นไหมเพราะว่าณช่วงนี้ยังไม่มีการฝึกซ้อมเลยแต่ยังไงก็ขอทุกคนนะเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกคนครับนะคะแล้วก็แน่นอนพี่เองก็ขอเป็นตัวแทนของแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วกันขอบคุณวิวขอบคุณนักกีฬาไทยทุกๆคนนะทีมชาติไทยที่ไปแข่งเพราะรู้ว่าเสียสละมากๆนอนก็แทบจะไม่ได้นอนฝึกซ้อมตลอดของอร่อยก็ไม่ได้กินยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆกับความทุ่มเทที่มอบให้กับพวกเราความสุขให้มากคนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับติดตามชมบทสัมภาษณ์ฮีโร่โอลิมปิกวิวคุณลุ้นแบบเต็มๆexclusive กว่าใครได้ใน Facebook และ YouTube PPTV Sport ได้แล้ววันนี้ที่นี่ที่เดียว